สวัสดีครับผมวันนี้จะพากันเฮ็ดเสวียนตามต้นไม้มาตัดไม้มาขอน้ำหลวงพ่อครับเอ้ามีดคนละอันแต่เนี่ยมีดมาพอถือกันสถานที่ผู้ล่วงลับแล้วก็ตัดใหม่ก่อนครับโอ้แตนนั่นแตนพี่น้องแตนต่อกระดิ่งก่อไผ่มองตัดน่ะโดนไป2คนน่ะเขาใกล้พอได้แล้วหลวงพ่อใกล้ๆก่อนจุดไล่ตัวออกก่อนตัวกระดิ่งตัวกระดิ่งเวลาห้องนี่ล่ะนี่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 แม่นบินอยู่นี่นี่ห้องโดนตรวจไปช่องคนล่ะนี่ช่องห้างห้างมันตกไปแล้วเขาใกล้ประหยัดเขาใกล้ประหยัดเดี๋ยวๆเป็นกำลังเอาไฟสุดเดี๋ยวเปิดก่อนไม่ได้มาแล้วก่อภัยก่อนหนึ่งเลยเสวียนรอบต้นไม้ชั้นเลยแล้วจังตัดเนาะจังที่เสมอกันมันบริสุทธิ์เลยมันมุมชั่วมุมหักปูมาตอกหันกับปูซ้ำกับไม่ได้ใช่หลายเด้อปูสองนิ้วครึ่งนะจะปองสองนิ้วครึ่งมันต่ำแต่ปูสามวันนี้เพียงมันใจตัวกลัวแต่ปูสามนิ้วเชื่อเขาจะปูสามจอยขั้นจะปูนิ้วครึ่งอ่ะมาเตียนปอกๆน้อยๆไม่ได้หรอกสองก็ต้องเอานะเอาแต่สองนิ้วครึ่งก็มีก็มี
ยังเอาลักมาตอกอีกครึ่งกิโลเนี่ยรวมกันทั้งสองอย่างมันได้ครึ่งกิโลอีกเข็มนึงก็แล้วครับผมสิทธิ์เสวียนอ้อมต้นไม้มังทิมเศษใบไม้รอบนึงก็เช็ดแล้วมันถ้าจะตัดปากมันเลยมันจะตีห่างปกติปอนเขาจะงอนครับปอนให้เศษฝุ่นไหลออกน้ำข้างล่างอันนี้กำลังตังกำลังขุ่นโค้งทำเสวียนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เศษกิ่งไม้ใบไม้ตอนนี้กำลังทำหน้าต่างไว้เชื่อฟรีกำลังขึ้นโค้งเรียบร้อยกำลังไล่ตีไม้ละแน่งเลยบ่เกิน6โมงแรงกระเสร็จครับผมมื้อนี้ไปบ้านเลี้ยงเขาเองเลยบ้านเลี้ยงเขาเองสะกดเลยไม่ค่อยเมื่อปุ้ยไผ่บอกปุ้ยอยากบ้านอยู่ตรงนี้เนาะลูกบ้านเห็นงานปุ้ยอยากบ้านนี้ไปหาขายยางโอ้ยงบตัวนี้ตัดออกได้บาทเดียวงบปุ้ยอยากบ้านได้บาทนี้เออหันแล้วอยู่บ้านก็ทำงานเลยตึงยากเนาะโอ้โหเล็กเล็กสามออกมาก็ได้มีช่างคนนั้นรวยเลยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับหน้าต่างเอาไว้โชว์เอาไว้เซลฟี่รับบอกตัวไทยเขาเลยอันนี้เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้จะได้จบไปท่านนี้ครับผมคลิปหน้าพ่อกันใหม่งานมือนี้ก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับผมดับก้มลงย่อย่อฝากกดไลค์กดแชร์คนติดตามด้วยครับเด้อ1 2 3ลาไปก่อนครับผม